ธรรมีคาถานะวโรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้ร่วมด้วยช่วยกันชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเป็นปุจฉาและวิสัชนาซึ่งกันและกันสองธรรมาสก่อนอื่นนั้นอาตมาภาพเองก็ต้องขอน้อมมโนอนุโมทนาชื่นชมยินดีในกุศลและเจตนากับคณะญาติโยมท่านผู้เป็นเจ้าภาพเท่าที่ทราบชื่อเสียงเรียงนามก็เห็นจะได้แก่คุณโยมพ่อแอบคุณโยมแม่แทนเมืองเหลือคุณโยมเฉลาคุณโยมชยวันเมืองเหลือคุณโยมด็อกเตอร์รังสรรค์คุณโยมนางสาวมนลดาและพร้อมด้วยลูกหลานหญิงชายสะใภ้เขยญาติมิตรที่คุ้นเคยเป็นปริโยสารได้มาปารภเหตุงานการทำบุญขึ้นชนิดหนึ่งซึ่งพวกเราก็เข้าใจกันว่าเป็นงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลและก็มีโอกาสที่จะได้ทำบุญเพื่อเป็นการทดแทนคุณบิดรมารดาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นเป็นความปรารถนาของคุณโยมพี่เฉลาเมืองเหลือพร้อมด้วยพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านได้มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาในการที่จะได้กราบอาราธนาพระคุณเจ้ามาเจริญชัยมงคลคาถามีโอกาสที่จะได้มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์และก็นิมนต์พระเจ้าประสงค์มาชี้แจงแสดงธรรมเป็นการเทศแบบสองธรรมาสก็ดีหรือจะมีโอกาสได้บอกกล่าวเล่าขานญาติโยมพี่น้องให้มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นโอกาสที่จะได้ทดแทนคุณค่าเข้าป้อนน้ำนมและก็จะมีโอกาสได้ทอดพระป่ามหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญร่วมกับวัดดงป่าคำของเราและก็มีโอกาสที่จะได้ให้พ่อแม่ได้ทำบุญทำกุศลในขณะที่มีอายุมีอาวัฒนะมีความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นแหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาบอกว่าถ้าทำบุญตอนเป็นดีกว่าเห็นซะตอนตายให้พ่อแม่ได้มีโอกาสให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมซะตอนยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้แหละจะเป็นคุณค่าอันสูงยิ่งที่ลูกจะพึงกระทำต่อพ่อแม่บิดรมารดาการฉลองธาตุการฉลองตอนเป็นนั้นจะมีพลาอานิสงส์มากเพราะได้มีโอกาสได้ฉลองทั้งในส่วนที่เป็นความมีชีวิตอยู่ของพ่อของแม่บิดรมารดาธาตุทั้งสี่ดินน้ำดังนั้นอาตมาภาพก็ขออนุโมทนากับคุณโยมพี่เฉลาวันนี้พร้อมด้วยพี่ๆน้องๆได้มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อพ่อแม่บิดรมารดาขอโมทนากับคุณโยมแม่แทนนายโยมเด้อโยมพ่อแอบด้วยก็มีโอกาสได้ลูกดีหลานดีมีโอกาสที่จะได้ทำบุญเพื่อเป็นการลดน้ำให้คนเฒ่าคนแก่เป็นการเสริมเพิ่มเติมอายุวัฒนะให้คนเฒ่าคนแก่เรียกว่าเป็นการดูแลทั้งยามเป็นและก็เห็นในยามตายอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาในน้ำใจไมตรีที่คุณโยมพี่เฉลาได้จัดได้ทำในคราวครั้งนี้แล้วก็ญาติโยมท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายในโอกาสนี้อาตมาภาพในนามของพระคุณเจ้าจากจังหวัดนครราชสีมาก็ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนคุณโยมพี่เฉลาที่ได้ช่วยเผยแผ่ธรรมะในส่วนของDVD ต่างๆหรือเทปซีดีต่างๆที่อาตมาภาพได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากคุณโยมพี่เฉลาอย่างนั้นรายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนยากจนตามจังหวัดโคราชและก็ตามจังหวัดใกล้เคียงและอีกปัจจัยส่วนหนึ่งวันนี้เห็นกำลังใจของคุณโยมพี่เฉลาได้ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยอาตมาภาพในนามทีมงานของ
พระคุณเจ้าจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระธรรมกถึกเป็นพระนักเทศก็อยากจะตอบแทนคุณโยมพี่เฉลาในวันนี้อยากจะให้คุณโยมพี่เฉลาได้รับกำลังแรงใจจากพระคุณเจ้าในวันนี้ก็เลยว่าจะมอบตรงส่วนนี้ก่อนที่จะได้แสดงธรรมอย่างนั้นวันนี้ก็ขอมอบสิ่งที่เป็นกำลังใจให้เล็กๆน้อยๆคุณโยมพี่เฉลาได้มีกำลังใจในการที่จะช่วยเผยแผ่พระศาสนาและก็ช่วยในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยการประกาศธรรมด้วยเสียงแห่งธรรมด้วยดีวีดีอะไรต่างๆนั้นก็ขอมอบให้เป็นกำลังใจให้คุณโยมพี่เฉลาจากน้ำใจของนักเทศนักธรรมกถึกจากจังหวัดนครราชสีมาโยมทุกท่านก็ยกมือโมทนาสาธุด้วยกันแล้วกันนะโยมนะขอให้คุณโยมพี่เฉลาจงมีความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไปแล้วก็ช่วยเผยแผ่ธรรมะให้พระนักเทศทุกองค์ที่ได้เดินทางมาในวันนี้ก็ให้มีความชื่นชมยินดีกับคุณโยมพี่เฉลาด้วยเอาแล้วโอ้ยแถวพี่จิตก็ดูสามัคคีอยู่ดอกดูดียังไงโอ้ขนาดเสือแดงกับเสือเหลืองก็นั่งฟังเทศด้วยกันเออแดงกับเหลืองก็นั่งด้วยกันได้เขาเห็นแยกกันเนาะเออนี่มันต้องอย่างกันนี่ใช่ไหมล่ะไม่มีแตกแยกกันแล้วกันใช่เอ้าอย่างงั้นพระเดชพระคุณวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสดีที่โยมพี่เฉลาเปิดโอกาสให้เราทั้งสองรูปสององค์ครับมาชี้แจงแสดงธรรมเรียกว่าให้พ่อแม่ได้มีโอกาสได้ฟังเทศโอ้และก็มีโอกาสที่ให้ลูกให้หลานได้แสดงความกตัญญูใช่ใช่ใช่กตเวทีต่อพ่อต่อแม่แม่เอายังงั้นพระเดชพระคุณวันนี้ครับเรามาเทศในเกี่ยวกับงานให้พ่อให้แม่ใช่เดี๋ยวถามก่อนว่าโยมพ่อแอบนั่งตรงไหนเนี่ยโยมยังไม่รู้จักเลยนี่ไหนโยมพ่อแอบไหนโยมพ่อแอบนั่งตรงไหนโยมพ่อแอบอ้าวเฮ้ยเอาเจ้าภาพหายแล้วล่ะเราใครชิดถวายกันเทศพระแล้วนี่เอาเออยังวัดจะประคุณครับเออยังงั้นแหละพ่อแม่น่ะยอมลำบากก็เพื่อใครก็ย้อนลูกนี่แหละอาจารย์โอ้ย้อนลูกนั่นแหละเออถึงแม้แกจะสั่งมาแล้วนั่นเด้แต่ก็ต้องหาอย่างอื่นไว้เสริมต่ออีกนั่นเด้เออหายอีกเออนี่เห็นไหมใครเป็นคนสั่งพ่อแม่เออบางคนก็บอกเราเด้ว่าอู้พ่อแม่ไม่ได้สั่งให้ดอกไหมฉันหาเองโดยลำแข้งนี่ฉันหาเองโดยลำแข้งอะไรเดิมอ้าวบ้านก็หาเองโดยลำแข้งไรอีกที่นาก็หาเองโดยลำแข้งนี่รถป้ายแดงก็ส่งงวดเองโดยลำแข้งนานเจวัตโยมไหลจันดาวอะไรอย่างกับผมนี่นะเออผมบอกได้เลยทำไมที่มาบวชได้ทุกวันนี่ครับผมก็มาบวชเองครับอาจารย์เจ้าประคุณครับบัตเทศก็มาเทศเองอย่าเลยทุกวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปทำบ้านให้แม่อย่างกาจารย์ทีเดชแกระลึกนึกถึงคุณแม่แกก็บอกว่าแกจะทำบ้านให้พ่อให้แม่เมื่อเรามีความสุขตามอัตภาพแล้วนี่เราก็แบ่งสรรให้สังคมไปให้ช่วยสังคมวัดแล้วเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ดาโอ้ยังงั้นพระเดชพระคุณครับนี่ทุกวันนี้ผมก็ให้เงินเดือนแม่โอ้ทุกวันนี้ไปมาไรผมก็เย็บยืนให้แม่งานเจ้าพระคุณครับยังงั้นผมมาบวชได้ผมก็บวชได้ด้วยอุปัชฌาย์พ่อแม่พ่อแม่ไม่ได้บวชอะไรนะพ่อนี่ผมตายไปตั้งแต่ผมอายุ9ขวบโอ้จีวรน่ะกับพ่อแม่จีวรเจ้าพระคุณครับทุกวันนี้ก็หาเองเอ้ยจะประคุณครับยามได้กับพ่อแม่ยามก็สวดมนต์ได้เอ้ยโดดทรัพย์ได้โทรกับพ่อแม่ทั้งนั้นเร็วจะประคุณครับเออมาเทศทุกวันนี่ก็เทศเองเออจะประคุณนี่ผมมาเทศก็เทศเองเทศเองฝึกก็ฝึกเองสวดก็สวดเองนี่ฝึกแหลก็ฝึกเองครับฝึกเทศก็ฝึกเองโอ้แม่มาได้มาฝึกให้ด้วยว่างานพ่อผมตายแต่ผมอายุ9ขวบนี่เจ้าประคุณครับครับตอนพ่อตายพ่อไม่ได้มาบวชให้อ๋อครับโอ้นี่แสดงว่าหาเองหมดหาเองครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระเทศเองเก็บเงินเองบวชเองถูกต้องจีวงจีวรตัวทรัพย์ยามนี่มีแต่หาเองคือเองครับคือเองนี่ครับโอ้เจ้าประคุณครับจีวรไปซื้อก็ไหนเอ้าร้านขายจีวรว่าร้านขายก๋วยเตี๋ยวเคยมีนี่ถามได้ถามงงๆเออฉลาดใหญ่ซื้อจีวรก็ซื้อร้านขายจีวรนะวะเอาอะไรไปซื้อเอาเงินเดี๋ยวไปได้เงินมาจากไหนเทศได้เทศครับเอาอะไรไปเทศเอาปาก
ปากไปได้มายังไงบอกทีถ้าบอกพ่อแม่ให้จะมีดฟันปากพระองค์นี่น่ะจันดาว่ามาตัวพอดีเขาจะฟังเหล่ด้วยจ้ะไม่ต้องไปเหล่ดอกเอาตลอก็พออาจารย์ที่เดชท่านก็บอกให้เหล่โยมฟังไม่ต้องวันนี้น่ะพิษเทศไม่พิเศษเหล่เขาเป็นเหล่ต้องคำกลางคืนเขาฟังจะดัดแปลนาให้แก่ให้ขายนาว่าแจ้งแก่ใจในเรื่องถูกข้างอันกายคนเราแน่มันไม่ตีรังแน่มันยอมผู้พังได้กายคนเราน่ะในเมื่อมีเกิดน่ะก็ต้องมีแก่น่ะมันไม่เพียงแท้ความป้าปีพาดกับพ่อปีพาดมาจะบาดเดียวกันนี่นี่ลูกศิษย์อาจารย์ธีรเดชไม่หวงแหล่ทำไมถามน่ะตอบมาจะมาถามอะไรผมก็ตอบไปหมดแหละตอบหมดกันไหนปากไปเทไปได้มายังไงก็ปากผมอ่ะเออก็ผมปากผมนี่เทศทุกวันปากผมเนี่ยไปได้มาจากไหนปากผมได้มาจากไหนเออห้ามบอกบอกพ่อก็แม่ห้ามบอกว่าพ่อแม่เออปากนี่ได้มาจากไหนเออผมตอบได้มาจากไหนได้มาแต่เกิดครับเกิดมาก็มีปากมาพร้อมเลยเหลือสามเณรวัฒนาเกิดมาปากมาทีหลังไม่ลูกไม่มีได้มาพร้อมเลยครับถามอาจารย์สมเกียรติดูได้ปากมาทีหลังนี่ครับได้มาพร้อมเกิดครับเกิดมาก็มีปากมาพร้อมเลยโอ้เออนี่ได้มาจะเกิดครับแม่คาถาเนาะได้มาแต่เกิดเกิดมาก็ได้ปากมาเลยแล้วไปเกิดก็กอไผ่นี่หรือไปเกิดจากพงละกออันไหนพ่อขามก็ขามพระจันทร์ดาวเอ้ยมาถามสำส้นหลายอยากรู้ถามยังไงไปเกิดจากรูปูนี่เปล่าแล้วแล้วไปเกิดมาจากไหนถามบอกว่าแม่นะถามบอกว่าแม่ใช่ไหมเออผมเกิดมาจากเมียพ่อครับเออถามบอกว่าพ่อแม่ผมเกิดมาจากเมียพ่อครับมาจากเมียพ่อครับแล้วเมียพ่อเป็นใครเมียพ่อก็เป็นแม่ของพี่สาวผมครับเมียพ่อเออแล้วเป็นอะไรครับพระบ่าวองค์นี้พี่มาหาช่วยกันเฮ้ยเองมาจากโคราชเนาะจะมานั่งรู้เฉยกันว่ามาแม่ของพี่สาวเออแม่ของพี่สาวน่ะเป็นอะไรครับพระองค์นี้ก็เป็นลูกยายดิเป็นลูกยายครับโอ้แล้วลูกยายลูกยายครับพระองค์นี้เป็นอะไรกันก็เป็นญาติญาติกันญาติในฐานะอะไรก็สนิทได้แหละเออสนิทในฐานะไหนโอ้จะให้ตอบไปหนาเนาะไหนพ่อคำก็คำไปตะไปมันไม่ต้องคำง่ายขนาดนั้นดอกลองบอกมาทีก็เป็นแม่เป็นลูกกันเอออะไรกันฮะโอ้เป็นมารดาเอ้ยเป็นมารดามารดาคืออะไรมารดาก็คือแม่เอออย่างงั้นคนเองนะอาจารย์เองจะหนีพ่อหนีแม่กันไม่พ้นดอกอย่างงั้นพี่เฉลาก็หนีไม่พ้นเออพี่เฉลามีมือถือกองได้ย้อนใครให้อ้าวก็โยมแอบก็โยมแทนนั่นแหละเออถ้าโยมพ่อก็แม่ไม่ให้มือจะเอาไหนไปถือของเอาอาจารย์มอบอะไรให้กี้นี่มอบอะไรกำไรใช่ไหมมอบกำไรมีแต่กำไรทำไมมีข้อมือจะได้ใส่ขนาดไม่มีขาดทุนมอบกำไรทำไมถึงไม่ขาดทุนได้ล่ะกำไรเพราะกำไรอย่างเดียวขอให้ได้กำไรอย่างเดียวอย่าขาดทุนเอาวะกำไรก็คือบุญไงโอ้ให้ได้บุญเป็นกำไรนี่ครับนี่อาจารย์คนเราน่ะต้องนึกถึงสอสางสอสางครับถ้าไม่นึกถึงตรงนี้ล่ะเออเองจะไม่มีอะไรจักอย่างโอ้แสดงว่าพ่อแม่ต่างมาแล้วต่างเลยไม่ว่าจันมหาวีระทุกคนจันธีรเดชใช่จันพระครูต้นใช่จันสมเกียรตินี่น้องเนียนวัฒนานี่เป็นระดับพระเจ้าพระสงฆ์ทุกองเออเป็นได้ย้อนใครพ่อก็แม่ให้ปากมาโอ้พ่อแม่ต่างมาแล้ว